ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์ในวันนี้อาตมาก็ยังคงบรรยายในชุดสิ่งที่ท่านทั้งหลายยังไม่รู้จักต่อไปตามเดิมบางคนอาจจะเบื่อบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมไม่รู้จักหมดจักสิ้นข้อนั้นไม่เป็นไรข้อแต่ว่าให้รู้จักสิ่งที่ควรรู้จักยิ่งยิ่งขึ้นไปให้รู้จักในแง่ในมุมที่ไม่ควรรู้จักแล้วรู้จักตรงกันข้ามจากที่เคยรู้จักมาแล้วแต่ก่อนก็ยิ่งมีผลดีบรรยายในวันนี้มีหัวข้อว่าขันติที่ท่านไม่รู้จักขันติทุกคนรู้จักแต่เพียงว่าความอดกลั้นอดทนแล้วก็สอนกันอยู่ในโรงเรียนทนลำบากทนตรากตรำทนเจ็บใจก็มีเท่านั้นนะทนลำบากในการเจ็บไข้ทนตรากตรำในการทำงานหนักทนเจ็บใจในเมื่อถูกด่าถูกประมาทสบประมาทก็มีเท่านั้นแต่มันยังมีส่วนที่ท่านไม่รู้จักซึ่งจะเอามาพูดกันให้ครบถ้วนให้สมบูรณ์เรื่องไม่รู้จักนี่มันมีความหมายหลายอย่างของธรรมดาที่ต้องมีต้องใช้อยู่เป็นประจำก็ยังไม่รู้จักนี่มันก็น่าสงสารแล้วไม่มีสิ่งที่ควรจะมีเพราะไม่รู้จักคนนั่นก็ไม่ควรจะอยู่ในโลกอยู่ในโลกให้เสียเวลาแล้วไม่รู้จักใช้สิ่งนั้นๆน่ะมันจะเดือดร้อนเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นนี่จะพูดกันถึงข้อที่ว่าไม่รู้จักขันติจะเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลามันก็ตกนรกทั้งเป็นควรจะรู้จักกันให้ถึงที่สุดสำเร็จประโยชน์ไปในทุกแง่ทุกมุมคือมันดับทุกข์ได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเอาละเพื่อจะให้รู้จักกันครบถ้วนบริบูรณ์ยิ่งขึ้นก็จะพิจารณาไปทีละแง่ละมุมโดยพยัญชนะมันแปลได้ถึงสองอย่างแปลว่าอดทนก็ได้แปลว่าควรแล้วที่จะได้รับผลก็ได้นี่จำไว้ว่าขันติแปลว่าอดทนก็ได้แปลว่าสมควรสมควรแล้วนี่ก็ได้ความหมายมันต่างกันมากโดยเนื้อความมันก็ว่าอดทนทำจนสำเร็จผลถ้าไม่สำเร็จผลมันก็เป็นหมันใช่ไม่ได้ไม่ได้อะไรการอดทนมันต้องทนจนสำเร็จมันจึงมีสองอย่างพร้อมกันคืออดทนอดทนแล้วก็ความสำเร็จความสำเร็จอดทนจนสำเร็จนั่นแหละความหมายของคำนี้เมื่อมองในแง่ลบมันก็คืออดทนมันไม่สนุกอดทนมันไม่สนุกจึงดูเป็นจึงเรียกว่าเป็นในแง่ลบแต่ถ้าสมควรที่จะได้ผลควรได้ผลนี่มันก็เป็นแง่บวกที่มันก็ชื่นใจที่ คนที่มีขันติแต่ในแง่ลบมันก็ทรมานใจเรื่อยไปจะมีขันติในแง่บวกก็ชื่นใจโอ้
มันพร้อมที่จะได้ผลมันชื่นใจมันมีกำลังใจ สบายใจขึ้นมาใครที่เป็นไงแล้วก็ต้องทนเหงื่อไหลใครย่อยทนเจ็บปวดเจ็บช้ำน้ำใจเครียดครัดอยู่ในใจมันก็เรียกว่าขันติอีกความหมายหนึ่งในแง่บอกว่าควรแล้วที่จะได้รับผลแน่นอนแล้วที่จะได้รับผลมันก็พอใจก็สบายใจนี่มันต่างกันอย่างนี้เข้าใจว่าท่านทั้งหลายยังไม่รู้จักในแง่บวกขันติในแง่บวกที่แปลว่าความสมควรในแง่ลบแปลว่าความอดทนพอได้ยินก็สั่นหัวใครๆก็ไม่อยากแต่ในแง่บอกว่าสมควรได้รับผลโอ้ก็หูพึงอยากจะมีอยากจะได้อยากจะเป็นกันมาเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าขันติท่านยังไม่รู้ประโดยประจักษ์ในทั้งสองแง่คือในแง่ลบและในแง่บวกอย่างนี้เองที่นี้ถ้าจะจำแนกโดยประเภทมันก็มีขันติที่ทนข้างนอกคือทนทางกายแล้วก็ทนข้างในคือทนทางจิตคงจะรู้กันได้เองว่าข้างไหนทรมานกว่าทนทางกายกับทนทางจิตอันไหนมันเป็นการทนทรมานที่รุนแรงกว่าเช่นเหนื่อยกายกับเหนื่อยใจอันไหนมันเหนื่อยกว่าเนี่ยดูเอาเองกันแล้วกันว่าโดยประเภทโดยประเภทอีกทางหนึ่งมันก็จะแบ่งออกไปในทางที่ว่าเป็นขันติตามธรรมดาทั่วไปขันติตามสบายขันติตามธรรมดาของคนในโลกนี่เรียกว่าขันติตามธรรมดาทีนี้อีกประเภทหนึ่งมันเป็นขันติชนิดที่เป็นบารมีกระทำกันอย่างจริงจังสุดความสามารถสุดเวียงเป็นขันติชั้นสูงเรียกว่าขันติที่เป็นบารมีโดยเฉพาะก็ของพระพุทธเจ้านี่เรียกว่ามีสองประเภทขันติธรรมดาทั่วไปกับขันติชนิดที่มันเป็นบารมีสามารถที่จะทำให้ความเป็นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาได้อย่างนี้ก็เรียกว่ามีประเภทสองดูทีหนึ่งที่จะควรจะเห็นให้ชัดว่าขันตินี่มันเป็นสิ่งจำเป็นขาดไม่ได้เป็นคู่บารมีนี่จะเรียกว่าเป็นคู่หูกันก็ได้ในภาษาชาวบ้านเรียกว่าเป็นคู่หูขันติเป็นคู่หูกัดกันกับความรู้หรือจะเรียกว่าปัญญาก็ได้น่าจะมีความรู้เท่าไรถ้าไม่มีขันติความรู้มันเป็นหมันเพราะว่าเมื่อใช้ความรู้เมื่อปฏิบัติตามความรู้มันทำให้เกิดความอดทนต้องอดทนถ้าไม่อดทนมันก็ไม่ทำความรู้ก็เป็นหมันหรือจะขยับขึ้นไปถึงขั้นปัญญามีปัญญาเฉียบแหลมวิเศษอย่างไรถ้ามันไม่มีความอดกลั้นอดทนมันก็ไม่ได้ใช้ล่ะไม่ได้ใช้ปัญญานั่นน่ะปัญญานั่นมันก็เป็นหมันไปนี่ขันติมันทำให้ความรู้หรือปัญญาไม่สูญเปล่าเราไม่มีขันติความอดกลั้นอดทนในการทำหน้าที่ดิความรู้และปัญญามันจะกลายเป็นของไม่มีค่าและสูญเปล่าความรู้หรือปัญญาไม่ว่าชนิดไหนพอเป็นการกระทำปล่อยให้เป็นการกระทำขึ้นมามันก็ต้องการความอดกลั้นอดทนไม่มีความรู้ชนิดไหนที่ว่าทำแล้วไม่ต้องอดทนนั้นเราจึงต้องมีขันติเป็นเพื่อนคู่หูกันกับความรู้และปัญญา
แต่คนที่ไม่อยากจะอดทนมันก็ว่าไม่ต้องทนแล้วนี่มีแต่ปัญญาแล้วก็ไม่ต้องทนอย่างนี้มันผิวเผินเกินไปมันไม่สำเร็จประโยชน์ที่ลึกซึ้งได้แม้ไม่อดทนทางกายมันก็ยังต้องอดทนในทางจิตมันหลีกไม่ได้ที่ว่าจะต้องมีความอดทนคู่กันไปกับความรู้หรือปัญญาเราจะต้องรู้จักใช้ขันตินี่เป็นเครื่องป้องกันความเลวร้ายหรือวิกฤตการณ์ต่างๆพูดสรุปสั้นๆง่ายๆว่าในบางอย่างถ้าเรามีขันติแล้วเรื่องมันระงับไปเช่นว่าเขาด่ามาแล้วไม่ด่าตอบมันเรื่องมันก็ระงับไปบัณฑิตก็ถือว่าคนด่าตอบนั่นแหละเลวกว่าคนด่าทีแรกคนด่าทีแรกก็เลวกันแต่คนด่าตอบมันเลวกว่าเพราะว่ามันไม่อดทนเพราะมันไม่มีความอดทนบวกกันมาด้วยมันพูดหยาบแล้วมันยังไม่มีความอดทนด้วยยิ่งมันเลวกว่าคนด่าทีแรกเมื่อรู้จักใช้ขันติมันก็ไม่ต้องใช้สามปอนี่แกล้งพูดนะแกล้งพูดให้จำง่ายฟังง่ายไม่ต้องใช้สามปออดทนได้หยุดเรื่องเสียได้ระงับเรื่องเสียได้ระงับเวรเสียได้ไม่ต้องใช้สามปอปอคือกำปั้นชกหน้ามันปอปั้นนี่ก็ไม่ต้องใช้ปอปากก็ไม่ต้องด่ามันไม่ต้องด่ามันปอปืนก็ไม่ต้องยิงมันนี่ไม่ต้องใช้ทั้งสามปอแหละใครลองมีความอดกลั้นอดทนจะไม่ต้องใช้สิ่งตอบแทนด้วยสามปคือการชกต่อยตีรันฟันแทงกันเมื่อก็ไม่ต้องใช้ปากซึ่งทางบาลีคำบาลีทางธรรมะถือว่าเป็นหอกชนิดหนึ่งหอกคือปากหอกคือปากนี่แทงเจ็บกว่าหอกธรรมดาเลยก็ไม่ต้องใช้ปืนยิงก็ตายรู้จักมีขันติก็ไม่ต้องใช้สามปอไม่ต้องใช้สามปอที่ก็มีสติไวเพื่อจะควบคุมความอดทนให้มันไวทนช้าไปเรื่องมันเกิดเสียแล้วนี่ต้องทันควันทันเวลาไม่เจอมาอย่างแยบอย่างหยาบคายดุร้ายเท่าไรมันก็มีสติยับยั้งไว้ได้อดกลั้นอดทนไว้ได้เรียกว่าสติไวมันก็ฟ้าแลบสายฟ้าแลบปะทะไว้ได้เรื่องราวมันก็ไม่เกิดที่นี่เราจะมาดูความอดทนกันในหลายๆด้านในหลายๆชนิดกันที่มันเป็นสัญชาตญาณรู้มาได้เองเกิดมาเองตามธรรมดาของชีวิตมันก็มีอยู่ส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ไม่มีเส้นเลย รู้จักอดทนตามธรรมชาติโดยสัญชาตญาณก็มีอยู่เหมือนกันแล้วก็ไม่น้อยมันก็ได้ประโยชน์ ไม่น้อยเรียกว่าอดทนโดยกำเนิดที่นี่ก็ว่าอดทนโดยนิสัยที่สร้างขึ้นมาใหม่
ประโลมจิตใจของตนให้เกิดความอดทนเกิดความอดทนให้เป็นนิสัยอันใหม่ขึ้นมามันก็เป็นความอดทนโดยนิสัยอีกทางหนึ่งก็บังคับด้วยกำลังจิตกำลังจิตเจตนาบังคับด้วยแรงของสมาธินี่ก็เป็นขันติชนิดหนึ่งแหละทีนี้อันสุดท้ายก็ได้กำลังของปัญญามีกำลังของปัญญาเป็นเหตุให้เกิดขันติอันนี้สบายมากคือมันฉลาดหรือว่ามันทำให้มีเรื่องโกลาหลวุ่นวายน้อยมันรู้จักตัดต้นเหตุของความเลวร้ายเหล่านั้นนี่ขันติของปัญญาแล้วก็นับว่าประเสริฐสูงสุดขันติตามธรรมชาติโดยสัญชาตญาณสัตว์ทั้งหลายเดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายก็มีก็ทำได้มันก็มีความอดทนโดยสัญชาตญาณโดยนิสัยนี้ต้องฝึกเช่นแม่ลูกพ่อแม่ฝึกลูกให้มีนิสัยให้ความอดกลั้นอดทนก็เห็นกันอยู่ว่าเป็นวัฒนธรรมประจำบ้านประจำเรือนหัดลูกเล็กๆมันมีนิสัยอดกลั้นอดทนนี่ก็ฝึกโดยเจตนาอบรมกันเป็นพิเศษแล้วก็สอนให้มันฉลาดในการใช้อุบายเพื่อจะเกิดความอดกลั้นอดทนอย่างสบายนี่เรียกว่ามันมีกันหลายชนิดมีหลายอย่างแต่ถ้าว่าจะรวบรวมกันมาประมวลแล้วความอดทนนี่ไปรวมอยู่ที่ความอดทนต่อการบีบคั้นของกิเลสเรามักจะรู้จักกันแต่เพียงว่าทนลำบากในการเจ็บไข้หรือการเจ็บปวดทนตรากตรำในการทำงานเหงื่อไหลขย้อยทนในคำสบประมาทด่าว่านี่รู้จักกันแต่อย่างนี้ที่จริงมันไปรวมจุดอยู่ที่จุดหนึ่งคืออดทนต่อการบีบคั้นของกิเลสเช่นว่าทนลำบากตรากตรำกิเลสมันต้องการจะให้ไม่ทนจะให้เลิกเราก็ไม่ยอมไม่ยอมเราไม่พ่ายแพ้ต่อการบีบคั้นของกิเลสก็ทนต่อไปหรือว่าทนเรื่องเหน็ดเหนื่อยลำบากยากในการทำงานกิเลสก็บีบคั้นทิ้งงานนี้ไปเที่ยวอดทนต่อการบีบคั้นของกิเลสไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปดูหนังไม่ต้องไปดูละครไม่ต้องไปเลยอดทนทำงานอยู่ได้ที่ทนในคำสบประมาทเขาด่าเขาว่าเขาสบประมาทก็เหมือนกันแหละกิเลสมันใช่ต่อสู้ฟันต่อฟันตาต่อตาแต่ก็มีความอดกลั้นอดทนอยู่ได้ไม่ต้องทำอย่างนั้นไม่ต้องทำอย่างนั้นนั้นขอตรวจดูดีๆตรวจดูดีๆว่าไม่ว่าชนิดไหนหมดความอดทนแล้วมันไปรวมจุดอยู่ที่จุดเดียวคืออดทนต่อการบีบคั้นของกิเลสอดทนต่อการบีบคั้นของกิเลสได้แล้วย่อมอดทนได้ทุกอย่างทุกประการที่ขันตินี้ท่านอาจจะยังไม่รู้จักจึงเอามาพูดไม่รู้จักว่าอยอดสุดของขันตินี้มันไปอยู่ที่อดทนต่อการบีบคั้นของกิเลสทั้งในฝ่ายบวกและฝ่ายลบล่ะกิเลสมันอยากจะให้ขโมยมันก็อดทนไ
กิเลสอยากจะทำชั่วทางกามเมมันก็ทนได้บีบคั้นของกิเลสไม่ว่าในทางบวกหรือในทางลบมันก็อดทนได้โดยขันติที่แท้จริงเป็นขันติที่เป็นไปเพื่อการต่อสู้ทำลายกิเลสเองมันเป็นการบีบคั้นของกิเลสนี่ก็สวนกลับไปในการที่ทำลายกิเลสนั่นแหละเสียยอดสุดของขันติขันติชนิดนี้มันก็เรียกว่าไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่อดทนตามธรรมดาเพราะมันนำไปสู่ความสิ้นของกิเลสขันติตามธรรมดาเพียงให้ทำงานสำเร็จหาเงินหาทองได้อดทนต่อความเจ็บปวดได้อดทนต่อคำด่าว่าประมาทได้มันก็เท่านั้นถ้าทนต่อการบีบคั้นของกิเลสได้แล้วมันก็นำไปสู่นิพพานมันจะชนะกิเลสยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปจนหมดกิเลสได้นี่ต้องรู้จักหัวใจของขันติคืออดทนต่อความบีบคั้นของกิเลสหรือจะเรียกว่าอดทนหรือจะเรียกว่ารู้จักขันติในลักษณะที่สูงสุดขันติในระดับที่สูงสุดคืออดทนต่อการบีบคั้นของกิเลสง่ายต่ำๆตื่นเช่นว่ามันอยากจะนอนสายกิเลสมันอยากจะนอนสายยังไม่อยากจะลุกจากที่นอนมันต้องสู้หรือบีบคั้นกิเลสกลับไปกิเลสบีบคั้นมาทางนี้มันก็บีบคั้นกลับไปมันก็ตื่นไม่ต้องตื่นสายไม่ต้องขี้เกียจทำงานหรือว่าไม่ทำอะไรที่ควรจะทำมันก็ทำได้โดยการสวนกลับไปโดยการบีบคั้นกิเลสทีนี้ก็ดูกันต่อไปอีกว่าโอกาสที่จะใช้ขันติมันมีอย่างไรขันติมีโอกาสที่จะใช้หรือต้องใช้แม้ในกรณีที่เกิดจากผู้ที่อยู่ในฐานะต่ำกว่าหรือในฐานะที่เสมอกันหรือในฐานะที่สูงกว่าที่มันอยู่ต่ำกว่าเช่นลูกจ้างหรือคนที่อยู่ในต่ำฐานะต่ำกว่าแม้ที่สุดแต่ว่าลูกหลานมันก็อยู่ในฐานะที่ต่ำกว่าพ่อแม่อย่างนี้เรียกว่ามันต่ำกว่าก็ยังต้องมีขันติอดทนเหมือนกันแหละกับคนที่มันต่ำกว่าลองดูมันมีอะไรมาให้ต้องอดทนอยู่เสมออาตมารู้สึกว่าไอ้เหลือทนยากที่จะทนเหลือทนที่สุดก็คือทนต่อความโง่ของคนโง่คุณลองมีลูกจ้างโง่ๆลูกศิษย์โง่ๆแล้วดูแล้วมันจะทำอะไรที่ต้องให้อดทนมากมายหรือคนอดทนต่อความโง่ของมันนั่นแหละมันหน้าหัวแหละมันอยู่ต่ำกว่าเราแล้วมันโง่ให้เราต้องอดทนนี่ทนยากนะไอ้ทนแต่คนที่ต่ำกว่านี่ทนยากเพราะเราอยู่ในฐานะที่สูงกว่าไม่ควรจะต้องทนหรือควรจะไม่ต้องทนมันก็กลายเป็นต้องทนมันก็ทนยากมันก็ยังทนกันไม่ค่อยได้ถ้าคนต่ำกว่าเร็วกว่ามันมาสบประมาทมันยากที่จะทนได้หรือว่า
ลูกเล็กๆลูกหลานของเราแล้วมันก็รบกวนด้วยความโง่ของมันมันก็ทนยากนะแต่แล้วมันก็ต้องทนต่อผู้ที่ต่ำกว่าที่ถ้ามันเสมอกันพัดเวียงกันมันก็ยังต้องอดทนอยู่ดีอดทนอยู่นั่นลองไม่อดทนเลยมันก็ได้ฟาดกันต้องใช้สามปอไม่ทันรู้เสมอกันนี่มักจะไม่ค่อยปราณีปราศัยกันไม่ค่อยจะมัธยัสถ์กันไม่ค่อยจะระวังสังสํารวมมันก็เกิดสิ่งที่ละเมิดล่วงเกินทำให้ต้องทนแต่เป็นไปในลักษณะที่ต่อสู้อย่างพัดเวียงกันทีเดียวที่ในกรณีที่สูงกว่าเขาเป็นเจ้าเป็นนายเป็นผู้มีอำนาจมากกว่าอะไรมันก็มีมากกว่าสูงกว่าที่ก็ต้องทนถ้าไม่ทนมันก็เกิดเรื่องหรือมันก็ต้องแพ้อย่างวินาศมันก็ต้องทนไม่ให้เกิดเรื่องอดทนไม่เกิดเรื่องไม่ให้เรื่องมันลุกลามต่อไปก็ต้องทนจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเท่าไรมันก็ยังต้องทนแต่ถ้ามีสติปัญญามากมันก็ถ่ายเทบรรเทาไปได้ทนน้อยลงแต่ก็เตรียมพร้อมไว้เถอะว่าเราจะต้องมีความอดทนต่อการกระทำของผู้ที่สูงกว่าเอาเป็นว่าที่ต่ำกว่าก็มีเรื่องต้องอดทนที่เสมอกันก็มีเรื่องที่ต้องอดทนที่ดีกว่าสูงกว่าก็มีเรื่องที่ต้องอดทนแล้วทำไมจะไม่เป็นธรรมะสำคัญที่จะต้องมีอยู่สำหรับบุคคลที่จะอยู่ในโลกไม่ต้องการจะอยู่ในโลกยังไม่ต้องการจะฆ่าตัวตายนี่ก็ใช้ความอดทนให้เหมาะในสามกรณีอย่างนี้นี่รู้จักไว้ในขอบเขตที่กว้างถึงอย่างนี้ซึ่งเชื่อว่าท่านทั้งหลายยังไม่รู้จักเพราะนั้นจึงเอามาพูดในฐานะที่ยังไม่รู้จักแม้ที่สุดแต่สิ่งที่เรียกกันง่ายๆว่าขันตีมันมักจะสอนกันไปในทางว่าไม่ต้องขันตีมาก็ตีขันแตกมันจะสอนกันซะอย่างนี้มันไม่รู้จักใช้ความอดทนถ้ารู้จักใช้ความอดทนมันไม่เกิดความเสียหายขึ้นแก่ฝ่ายใดในเรื่องมันระงับไปแล้วมันยังจะกลายเป็นมิตรสหายผู้หวังดีผู้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันต่อไปก็ได้นะประโยชน์มันมีมากที่นี่เรามาดูการบีบคั้นของกิเลสกิเลสนี่มันก็มีว่ากิเลสอย่างธรรมดากิเลสอย่างมากกว่าธรรมดาแล้วกิเลสระดับสูงสุดความบีบคั้นของกิเลสก็ยังมีได้เป็น3ชั้น3อย่างอย่างนี้ฮะกิเลสเล็กๆบีบคั้นเล็กๆกิเลสใหญ่ขึ้นมาก็บีบคั้นมากกว่ากิเลสชั้นสูงสุดก็บีบคั้นเหลือประมาณแม้แต่การบีบคั้นของกิเลสก็มีอยู่เป็น3ระดับเป็น3ชั้นอย่างนี้ก็ต้องรู้จักคือว่าศึกษาเตรียมพร้อมไว้ให้ต่อสู้เอาชนะได้ทั้ง3ระดับเ
แต่ดูจะไม่มีใครสนใจที่จะมาแยกแยะดูกิเลสของตัวเองหรือของผู้อื่นก็ตามแต่ว่ามันเป็นสามชั้นสามระดับมันมักจะว่าเมาหมดเมาเป็นเรื่องร้ายแรงหมดโต้ตอบไปอย่างสุดเวียงมาอย่างสุดเวียงไปหมดมาเท่าไรก็กลับไปเท่านั้นเลยไม่สำเร็จหรือไม่สำเร็จอย่างที่น่าพอใจหรือว่าเราก้าวไปในคุณธรรมสูงสุดไปพระนิพพานโดยสมมติมันไปไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่รู้จักกิเลสที่จะต่อสู้ให้ชนะเป็นลำดับไปเลวร้ายทำหวัดชุยสิ่งที่ต้องยั่วยวนสิ่งที่ต้องอดทนมันยังมีเป็นสองรูปแบบนะความยั่วยวนก็ต้องทนความกดขี่บังคับก็ต้องทนนี่ระวังดูดีๆว่าบางกรณีมันมาในลักษณะยั่วยวนยั่วเกิดกิเลสยั่วหลงรักยั่วให้บ้านี่เรียกว่ามันยั่วยวนก็ต้องอดทนต่อการยั่วยวนอย่าไปพ่ายแพ้กับมันจะในบางทีมันมาข้างบนมันมาในลักษณะบังคับบีบคั้นทำร้ายก็ยังต้องอดทนมันจะมาในรูปแบบของการยั่วยวนประล่าประโลมหลอกล่ออะไรก็ตามก็ต้องทนให้ได้เอาชนะให้ได้ที่มันมาในลักษณะบังคับขู่เข็นทำร้าย มันก็ยังต้องอดทนให้ได้ต่อสู้ให้ได้เอาชนะให้ได้ด้วยเหมือนกันในหลักปฏิบัติธรรมะถือว่าอดทนนี่เป็นสิ่งสำคัญทีเดียวผู้ไม่มีความอดทนจะไม่สามารถบำเพ็ญพรตพรหมจรรย์ผู้จะบำเพ็ญพรตพรหมจรรย์ได้ไปได้จะต้องมีกำลังแห่งความอดกลั้นอดทนอย่างบาลีว่าขันติพลังวะยะตีนังขันติเป็นกำลังแห่งผู้บำเพ็ญพรตขันติปรมังตโปติติฆาขันติความอดกลั้นอดทนนั่นแหละเป็นตบะเครื่องเผาผลาญกิเลสอย่างยิ่งเป็นไฟเผากิเลสอย่างยิ่งคือความอดกลั้นอดทนนี่มันจำเป็นอย่างนี้พระพุทธองค์จึงทรงสรรเสริญความอดกลั้นอดทนในพระบาลีสูตรหนึ่งกล่าวว่าอย่างน่ากลัวและถึงเราคิดว่าอาจจะไม่ไหว คือมีคำตรัสว่าถ้าโจรมันจับเอาไปแล้วมันมัดแล้วมันเอาเลื่อยพระเลื่อยเรานะผู้ประพฤติพรหมจรรย์เอาเลื่อยพอเลื่อยถูกผิวหนังขาดมันก็เจ็บปวดเหลือประมาณถ้าโกรธก็ใช้ไม่ได้ไม่มีการตีเลื่อยหนังขาดแล้วนี่ก็ไปเลื่อยเนื้อขาดเนื้อขาดก็ยังก็ต้องไม่อดทนก็ต้องไม่โกรธยังอดทนเลื่อยก็ไปถึงกระดูกอุ้ยมันก็เจ็บอย่างนี้ก็ยังต้องอดทนเลื่อยก็ไปถึงเยื่อในกระดูกก็ยังต้องอดทนภิกษุใดมีจิตใจโกรธต่อโจรนั้น
ภิกษุนั้นไม่ใช่คนของเราไม่คือไม่ใช่คนของพระพุทธเจ้าคือไม่ใช่ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าไหวไหมลองคิดดูเลือดจนถึงเยื่อกระดูกก็ยังโกรธไม่ได้ถ้าโกรธก็ไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้ามันคงจะได้นะถ้าหวังจะเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าช่างหัวไม่รู้สิไม่ปล่อยความโกรธเกิดขึ้นมาก็แล้วอย่างนี้พระสูตรนี้เป็นในมาตรฐานสูงสุดแล้วในการที่จะบังคับความโกรธแล้วก็ไม่โกรธการที่ไม่โกรธมันเป็นเครื่องวัดมากแม้จะวัดกันในขั้นสูงว่าเรื่องตัวตนมันก็มีตัวตนน้อยมากมันจะไม่โกรธ ถ้ามันไม่มีความรู้สึกตัวตนเลยมันก็โกรธไม่ได้มันไม่โกรธเลย โกรธเหลืออยู่เท่าไรก็หมายความว่าตัวตนมันเหลืออยู่เท่านั้น เป็นเครื่องวัดไอ้ความมีตัวตนเดี๋ยวนี้เราไม่ยอมนี่เราไม่ยอมไม่ยอมให้เขาลบไม่ถูกลบลู่ดูหมิ่นนี่ไม่ยอมแม้แต่สักนิดนี่ มันก็ไม่ทนไม่อดทนดูถูกดูหมิ่นนิดหนึ่งก็ไม่ได้นะเพราะตัวตนมันออกรับมันไม่ยอมมาเท่าไรไปเท่านั้นมันฉาดมาก็ฉาดไปมันไม่ยอมลดลาวาศอกอะไรเดี๋ยวก็ฟันต่อฟันตาต่อตากูไม่ลดให้มึงมันก็ล่มละลายกันทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าอดทนได้มันก็เป็นผลดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายในการที่ว่าจะอดโทษหรือจะให้อภัยกันได้ตามหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาต้องไม่โกรธต้องอดโทษต้องให้อภัยเขาขอโทษแล้วก็อดโทษนี่มันทำไม่ได้หรอกถ้ามันไม่มีขันติไม่มีขันติทำไม่ได้มันอดโทษไม่ได้มันให้อภัยไม่ได้มีขันติมันช่วยให้อดโทษได้ให้อภัยได้แล้วขันติมันยังจะป้องกันการแตกร้าวนะการแตกร้าวการแตกแยกการแตกกันนั่นแหละแล้วขันติมันก็ช่วยให้สมัครสมานสามัคคีกันได้สมัครสมานสามัคคีกันอยู่ได้เพราะหมู่ใดคณะใดยังต้องการสมัครสมานสามัคคีความรักใคร่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอดโทษแก่กันได้เป็นว่าเล่นแล้วก็ขอให้บูชาขันติเรียกมีขันติอยู่เป็นประจำไม่อดทนเส้นเลยก็เป็นบุตุชนเกินไปอดทนได้ตามลำดับก็เรียกว่าเป็นบุตุชนชั้นดีบุตุชนชั้นเลิศเป็นพระอริยเจ้ากันไปทางนู้นเพราะมีขันติทีนี้เราจะมองดูผลเลิศของขันติสักหน่อยมันจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ไม่มีอะไรยากจนทำไม่ได้ถ้ามีขันติอดทนมากขึ้นเท่าไรก็จะทำงานที่ยากที่ยิ่งยากลำบากสูงสุดได้เท่านั้นมากขึ้นไปจนไม่มีอะไรที่ยากจนทำไม่ได้ไม่มีค่อยมีขันติอดทน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 ไม่มีถอยหลังแม้แต่ความเพียรมันก็ต้องอาศัยขันติหล่อเลี้ยงอยู่พอไม่มีขันติความเพียรมันก็หดหัวถอยกลับล่มละลายแล้วมันก็จะปฏิเสธง่ายๆโอ้ยนี่ยากเกินไปฉันทำไม่ได้แล้วฉันไม่เอาไปเถอะเลิกเสียไม่ยอมรับหน้าที่หรือกิจกรรมที่มันยากที่จัดไว้ในขั้นยาก
ถ้ามีความอดทนพอเชื่อมั่นในตัวเองมีความอดทนพอมันจะไม่รู้สึกว่าอะไรยากแม้สิ่งที่ยากมันก็จะฟันฝ่าให้ทะลุไปได้มันก็เลยทำได้อย่างไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าจะทำได้มันก็ต้องทำได้เพราะมันมีขันติที่มีพละกำลังอันมหาศาลเป็นขันติประเภทบารมีดังที่กล่าวแล้วไม่ใช่ขันติตามธรรมดาเอาละจะจบแล้วเหนื่อยแล้วขี้เกียจจะพูดแล้วจะจบจะฝากไว้คำสุดท้ายว่ามีขันติเถิดมีขันติอดกลั้นอดทนเถิดจะอยู่ร่วมกับคนบ้าในโลกนี้ได้เพราะในโลกนี้มันจะมีคนบ้ามากขึ้นคนบ้ามากขึ้นในโลกนี้เตรียมตัวให้พร้อมที่จะอยู่ร่วมโลกกับคนบ้าในโลกนี้ไว้เถิดก็คือมีขันติอะไรก็อดทนได้อะไรก็อดทนได้มันบ้าสิถ้าคิดว่ามันบ้าซะแล้วก็ไม่โกรธแล้วก็อดทนได้ถ้าไม่คิดว่าคนบ้าก็เดี๋ยวมันก็ได้ฆ่าคนบ้าฆ่าคนบ้า มีขันติก็ง่ายที่จะอยู่ในโลกร่วมโลกกับคนที่มันบ้ากันมากขึ้นทุกทีมากคุณอ่านหนังสือพิมพ์หรือเปล่าข่าวเลวร้ายมีลักษณะคนบ้ามันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเดี๋ยวนี้มันบ้าก็ไปถึงไหนแล้วก็ไปอ่านดูตามหน้าหนังสือพิมพ์ก็พอจะรู้ได้ก็จะอยู่ร่วมโลกได้กับคนบ้าเหล่านี้ก็คือมีขันติไม่รู้ไม่ชี้หรือว่าให้อภัยหรือว่าไม่ไปต่อแย่กันไม่ไปโต้ตอบกับมันเสียสละเล็กน้อยให้เรื่องมันหายไปเสียให้เรื่องมันกลายเป็นเรื่องดีไปเสียนี่ผลเลิศของขันติทำให้อยู่ร่วมโลกกับคนบ้าในโลกที่จะมีมากยิ่งขึ้นต่อไปได้และนี่ข้อสุดท้ายเรื่องขันติที่ท่านยังไม่รู้จักถ้าอยู่ด้วยความรู้สึกว่าขันติอดทนได้นะมันไม่ใช่แพ้นะมันชนะนะอย่าให้อดทนมันจะเป็นฝ่ายแพ้อดทนจะเป็นฝ่ายชนะเพราะมันทำยากกว่าแล้วก็ไม่เสียเกียรติอะไรเราเพราะเรามีคุณธรรมเนื้อกว่าเนี่ยอดทนได้มันด่าสัก3ชั่วโมงก็ได้เอาสิก็ไม่ต้องโกรธหรือไม่ต้องอะไรกับมันนี่ไม่ใช่เสียเกียรติแล้วก็ไม่ใช่เป็นคนแพ้แต่ว่ามันทำให้คนบ้าทำอะไรเราไม่ได้อยู่ร่วมโลกกับคนบ้าได้อันนี้สมข้อสุดท้ายเป็นอย่างนี้แล้วก็อยากจะย้ำอีกทีหนึ่งว่าไอ้ขันติมีทั้งแง่บวกและแง่ลบท่านจงเอาขันติในแง่บวกมาสำหรับเป็นกำลังใจทำการทำงานให้สนุกสนานว่าขันตีนี่แปลว่าสมควรจะได้รับผลไม่ใช่เพียงอดทนอย่างเดียวคำว่าขันตีแปลว่าความอดทนก็ได้แปลว่าความสมควรแล้วที่จะได้รับผลแห่งการกระทำก็ได้จำไว้สิสองคำคำหนึ่งความหมายคำหนึ่งไปในแง่แล้วว่าอดทนเลือดตาไหลอีกคำหนึ่งว่าพร้อมแล้วที่จะรับผลพร้อมแล้วเหมาะแล้วที่จะรับผลแปลว่าสมควรคำนี้แปลว่าสมควร จงถือความหมายของขันติในความหมายที่ว่าสมควรที่จะได้รับผลแล้วเนี่ยมาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงกำลังใจให้สนุกสนานในการทำงานเหงื่อไหลใครย่อยอยู่กลางแดดมันก็ยังทำได้ยังยิ้มอยู่เลยแม้แต่เหงื่อไหลใครย่อยอยู่กลางแดดนี่ขันติที่ท่านไม่รู้จักอย่าหาว่าอาตมาจู้จี้รบเร้าจู้จี้พูดแล้วพูดอีกเรื่องที่พูดกันมาแล้วมัน
มันไม่หมดนี่มันยังมีส่วนที่เหลือที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจเอามาพูดเอามาพูดนั่นรู้นะยังพูดอีกนะเรื่องที่ท่านยังไม่รู้จักยังมีอีกมันยังไม่หมดเนาะแต่วันนี้มันเหนื่อยแล้วการบรรยายในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายเปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระบาลีคณะสาธยายมีข้อความส่งเสริมกำลังใจให้ท่านทั้งหลายอาจหารกล้าแข็งในการที่จะบำเพ็ญหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปทั้งทางโลกและทางธรรมสืบต่อไปณกาลบัดนี้